สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับอาร์ตนะครับช่องอาร์ตเบรกหวังว่าคงจะคุ้นเคยแล้วก็จำกันได้แล้วนะครับโอเควันนี้ชวนทุกคนมาทำขนมปังเป็นฟักทองนะครับเป็นฟักทองอีกแล้วแต่ว่าวันนี้จะเป็นสังขยาฟักทองเนาะซึ่งเราสามารถเอาไปต่อยอดเป็นสังขยาเผือกสังขยาอย่างอื่นได้อีกนะครับมันม่วงก็ได้เนาะโอเคก่อนจะไปทำนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเรามาดูส่วนผสมนะครับวันนี้นวดด้วยเครื่องนะครับในนี้นะครับก็จะมีแป้งขนมปังแล้วก็น้ำตาลนะผมใส่รวมกันไว้แล้วที่เหลือก็จะเป็นนมผงเนยจืดน้ำเย็นแล้วก็สูตรนี้ผมใช้ไข่นะครับไข่แดง1ฟองแล้วก็ไข่เบอร์2 1ฟองอันนี้ก็เป็นยีสต์เกลือแป้งหัวเชื้อนะครับถังจงนะครับบอกว่าถ้าติดตามช่องผมเนี่ยก็คงจะหลายๆคนคงจะทำเป็นแล้วนะครับแต่ถ้าใครทำไม่เป็นนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้อีกทีนึงนะครับว่าวิธีการทำแบบไหนงั้นมาเริ่มกันเลยนะครับในนี้จะมีแป้งกันจะมีแป้งขนมปังกับน้ำตาลอยู่แล้วนะครับผมจะใส่นมผงลงไปเลยนะครับแล้วก็เกลือลงไปเลยครับจากนั้นนะครับคนส่วนผสมทั้งหมดให้กระจายตัวแล้วก็ตามด้วยยีสต์นะครับตัวน้ำนะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นนมได้นะครับถ้าอยากให้เขานุ่มขึ้นแล้วก็ตัวแป้งนะครับก็อาจจะลดแป้งลงแป้งขนมปังลงสักหน่อยหนึ่งแล้วก็เพิ่มในส่วนของแป้งเค้กหรือแป้งอเนกประสงค์เข้าไปนะครับเพื่อช่วยให้นุ่มขึ้นนั่นเองนะครับโอเคทีนี้ผมใส่ถังจงลงไปเลยนะครับจากนั้นตามด้วยไข่แล้วก็น้ำได้แล้วนะครับเนยนะครับเว้นไว้ก่อนใส่ตอนสุดท้ายเหมือนเดิมโอเคครับตีด้วยหัวตะขอแล้วเดี๋ยวเราไปดูต่อที่เครื่องกันครับตอนนี้นะครับส่วนผสมทุกอย่างนะครับผมก็ใส่ไปในโถผสมเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะนวดด้วยความเร็วต่ำนะครับให้ส่วนผสมเข้ากันนะครับโอเคนี่ก็ส่วนผสมจับตัวกันเป็นก้อนนะครับจากนั้นนะครับลองเช็คดูนะครับว่าแข็งไปไหมก็อันนี้ยังแข็งไปนิดนึงนะครับผมจะเติมน้ำเย็นเพิ่มนะครับก็นิดหน่อยนะครับโอเคแล้วก็นวดต่อนะครับแค่พอรู้สึกว่าน้ำเขาซึมเข้าไปหน่อยนึงนะครับโอเคตอนนี้นุ่มมือแล้วนะครับผมจะปรับสปีดนะครับเป็นระดับกลางแล้วก็นวดต่อให้ตัวแป้งโดเขามีความยืดหยุ่นขึ้นเนาะพอยืดหยุ่นขึ้นเราค่อยมาใส่เนยเดี๋ยวทำไงมาดูกันนะครับนะครับว่าโดเขายืดหยุ่นได้ไหมเอ่ยก็ถ้าดึงมานะครับแล้วเขามีแบบใยออกมานิดนึงนะครับเนี่ยยืดออกมาก็จะรู้สึกว่าเขายืดได้เยอะขึ้นนะครับจังหวะนี้ผมใส่เนยลงไปเลยใส่เนยลงไปเลยนะครับเนยอุณหภูมิห้องนะครับขอให้เป็นเนยนิ่มเนาะแต่วันนี้ผมออกมาพักไว้นิดเดียวเองนะครับเขายังแข็งอยู่พอเขาแข็งเนี่ยอาจจะใช้เวลานวดนานขึ้นหน่อยนึงนะครับแต่ว่าส่วนผสมเราเย็นนะครับก็ยังไหวอยู่โอเคครับก็จะนวดต่อไปจนได้ฟิล์มเลยนะครับโอเคมาลองเช็คฟิล์มมาดูนะครับประมาณนี้นะครับ
ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อที่โต๊ะกันครับผมเมื่อกี้นะครับนวดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอาหัวตะขอออกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเข้าพักไว้ในกระบะนะครับแต่ก่อนจะไปพักเนาะเราก็มาดูตัวเช็คฟิล์มอีกทีหนึ่งนะครับเวลาเช็คฟิล์มเนาะก็เอามือแตะน้ำนิดๆ นะครับโอเคนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเขาก็จะยืดหยุ่นได้เอาใส่กระบะกันในกระบะนี้ผมทาน้ำมันไว้บางๆนะครับเวลาที่เขาขึ้นมาจะได้ไม่ติดบางๆนะครับไม่ใส่หนามากหลังจากนั้นก็จะพับโดให้เป็นสี่เหลี่ยมเนาะเวลาขึ้นมาจะได้สังเกตง่ายนะครับกดเขานิดนึงนะครับให้เขาแผ่ออกเวลาที่เขาพุ่งขึ้นมาเนาะจะได้โดนอุณหภูมิเท่าๆกันครับปิดฝาครับพักไว้ประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวได้แล้วเรามาดูกันครบเวลาพักแล้วนะครับมาดูตัวแป้งกันฟูเต็มที่เลยครับทีนี้เดี๋ยวมาลองเช็คแป้งดูนะครับจริงๆฟูขนาดนี้ไม่ต้องเช็คเลยนะครับผมเอาเขาลงบนโต๊ะเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะตัดแบ่งกันนะครับผมจะตัดแบ่งเป็นก้อนเล็กนะครับก้อนละประมาณ50กรัมแผ่ออกนิดหน่อยนะครับตอนนี้นะครับผมตัดแบ่งไว้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปนะครับก็ขึ้นเป็นก้อนกลมเพราะเดี๋ยวเรานะครับจะทำเป็นบันนะครับหรือว่าเป็นตัวขนมปังก้อนเล็กๆนะครับโอเควางพักไว้นะครับรวบให้เป็นก้อนกลมเนาะโอเคแล้วก็เก็บไปนะครับผมขึ้นรูปไว้นะครับ P-shape เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมจะคลุมพลาสติกแล้วก็พักเอาไว้นะครับประมาณ 15-20 นาทีนะให้เขารีแลกซ์หรือว่าคลายตัวก่อนแล้วก็มาขึ้นรูปจริงกันนะครับรูปจริงผมก็จะขึ้นเป็นก้อนกลมเหมือนกันนะครับโอเคนี่เดี๋ยวพักไว้ก่อนครับครบเวลาพักแล้วนะครับเรามาขึ้นรูปจริงกันดีกว่าโอเคโรยแป้งบางๆครับอันนี้เขายังไม่ค่อยรีแลกซ์เท่าไหร่เนาะจริงๆถ้าเราปล่อยให้เขารีแลกซ์มากกว่านี้อีกนิดนึงก็ได้นะครับอันนี้ส่วนผสมนะครับตอนที่ทำผมรู้สึกว่าจะแห้งไปนิดนึงนะครับนิดเดียวเนาะไม่เยอะโอเคโอเคได้ครับตบนะครับไล่อากาศเดี๋ยวใช้ไม้เนาะไล่อากาศนะครับแล้วก็ใช้สแคปเปอร์มาแซะนะครับแล้วก็ขึ้นรูปนะครับขึ้นแบบไหนก็ได้นะครับแล้วก็รวบให้เป็นก้อนกลมเนี่ยเหมือนเขายังไม่ค่อยยอมนะครับก็จะมีรอยฉีกเนาะโอเคอันนี้นะครับก็ขึ้นรูปเสร็จแล้วนะครับก็หน้าตาจะมันประมาณนี้นะครับแต่ว่าเนี่ยมีจุดหนึ่งครับผมพักไป20นาทีแล้วแต่ว่าเขายังรีแลกซ์ไม่พอเนาะแล้วก็ผมก็รีบเนี่ยครับเขาก็จะมีรอยฉีกเกิดขึ้น
เนาะเป็นเพราะว่าเขายังไม่คลายตัวดีเท่าที่ควรนะครับแต่ว่าขึ้นรูปแล้วไม่เป็นไรครับพอเดี๋ยวผมจะค่อยบีบไส้ใส่ตอนหลังนะครับอันนี้ผมก็จะคลุมพลาสติกนะครับแล้วก็พักไว้เนาะ30-40 นาทีแล้วก็ทาไข่แล้วก็เข้าอบนะครับโอเคตอนนี้นะครับผมพักไปประมาณ30-35 นาทีเนาะก็ได้แล้วนะครับถ้าเวลาเราเทสเนาะผมก็จะใช้อย่างนี้นะครับแล้วก็บีบเข้าไปนะครับเขาก็จะเด้งกลับมาช้าๆบีบเข้าไปเนี่ยจะมีความนุ่มนุ่มแบบว่าบีบเข้าไปแล้วไม่ค่อยรู้สึกถึงการดันออกมาเท่าไหร่แต่ยังมีการดันนะครับแต่ว่ารู้สึกเบาเนาะจะมีหลายชิ้นเลยนะครับเพราะว่าอันเนี้ยผมไปขึ้นรูปตอนที่เขายังไม่ค่อยรีแลกพอนะครับก็จะมีรอยฉีกทีนี้นะครับผมก็จะทาไข่นะครับสัดส่วนของไข่นะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับไข่แดง1ฟองนะครับแล้วก็นมจืด1ช้อนโต๊ะไฟที่ใช้อบนะครับก็ประมาณ190นะครับอันนี้ผมจะอบประมาณ 8-12 นาทีนะครับเพราะว่าชิ้นไม่ได้ใหญ่มากนะครับโอเคครับทาจนครบแล้วนะครับเดี๋ยวเอาเข้าอบเลยนะครับไฟประมาณ190นะครับแต่ว่าเตาผมเนี่ยเอาแน่เอานอนไม่ได้บอกอยู่ยกยกนะครับมา190อันนี้นะครับก็200นะครับแต่ว่าระยะเวลาก็ไม่ได้ต่างกันเยอะมากนะครับโอเคเปิดผมก็เปิดให้เขาระบายความร้อนนิดนึงเนาะให้เขาดาวลงมานิดนึงครั้งแรกที่ผมตั้งนะครับผมก็จะตั้งเวลาที่ต่ำที่สุดก่อนนะครับก็ตั้งไว้ประมาณ8นาทีนะครับแล้วผมก็จะอบไปเรื่อยๆนะครับพอครบ8นาทีผมจะดูสีนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างสุกอยู่แล้วล่ะครับเพราะว่าไซส์เขาเล็กนะครับก็8นาทีนะครับถ้าสียังไม่ได้นะครับก็จะเพิ่มไปครั้งละ 1-2 นาทีนะครับโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาดูกันครับครบเวลาแล้วนะครับจากเตากันเลยโอเคอึ๊บขึ้นพักบนตะแกรงเลยสีสวยนะครับถ้าเราทิ้งไว้ในถาดนะครับให้เขาเย็นเนี่ยตัวก้นเขานะครับก็จะคายไอ้น้ำออกมาเนาะแล้วก็จะแฉะพอแฉะแล้วขนมปังก็จะแข็งนะครับอุตส่าห์ใช้เวลาทำมาตั้งนานนะครับโอ้ยโอเคครับต่อไปก็พักให้เย็นเหมือนเดิมนะแล้วก็ค่อยมาทำสังขยากันครับส่วนผสมนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนไว้ให้อีกทีนึงนะครับในตัวของสังขยานะครับแต่ก็จะบอกก่อนนะครับว่าจะมีนะครับมีแป้งอเนกประสงค์นะครับมีน้ำตาลมีไข่มีน้ำมีกะทิมีฟักทองมีวิปปิ้งครีมนะครับแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะครับผมจะปั่นส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะครับโอเคครับส่วนผสมนะครับเข้ากันแล้วนะครับสิ่งที่จะทำต่อไปเราจะเอาเขาไปตุ๋นนะครับเดี๋ยวผมเทใส่นะครับเทใส่หม้อไว้เลยนะครับโอเคนะครับวิธีการตุ๋นนะครับเราจะใช้นะครับหม้อนะครับแล้วก็เปิดนะครับผมจะใช้โปรแกรมต้มน้ำนะครับแล้วก็เอาวันนี้นะครับวางคนส่วนผสมนะครับโอเคครับเนี่ยได้ประมาณนี้นะครับผมพอละนะครับเดี๋ยวยกลงเลยนะครับปิดไฟโอเคเลื่อนออกไปนิดนึงนะครับก็วางพักไว้บนผ้านะครับคนกระจายความร้อนนิดนึงโอเคหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวก็จะใส่ภาชนะแล้วก็พักไว้นะครับ
เนื้อแบบเนียนมากครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพักให้เขาเย็นนะครับก่อนจะมาฉีดใส่ตัวนี่ขนมปังเรานะครับโอเคครับพักไว้ก่อนอันนี้นะครับก็เป็นตัวสังขยานะครับที่ผมกวนนะครับเสร็จแล้วแล้วก็พักไว้ยังอุ่นๆอยู่นะครับแต่ว่าด้วยความใจร้อนนะครับนี่ก็เป็นตัวขนมปังของเรานะครับหน้าเขาจะดูแข็งๆนิดนึงนะครับเพราะว่าพักไว้ให้เย็นแล้วแล้วก็โดนลมเยอะไปนิดนึงนะครับบีบไส้ลงไปนะครับโอเคเลอะนิดนึงนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรานะก็ฉีกนะครับโอเคครับลองชิมดูโอเคครับหลังจากที่ชิมนะครับตัวแป้งจะออกหนึบนิดนึงนะครับไม่ได้นุ่มมากเนาะแล้วก็ตัวไส้เนี่ยจะมีความหวานนะครับหวานน้อยนะครับผมทำหวานไม่ได้เยอะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเอาไปทำนะครับก็ปรับเพิ่มน้ำตาลนิดนึงก็จะเข้ากันมากเลยนะครับมีความหอมมันนะครับแล้วก็ความหวานนะครับอ่อนๆเนาะก็อร่อยครับลองเอาไปทำดูนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนวันนี้นะครับขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ